ตอบให้ตรงคำถามครับเป็นเวลากี่ปีมาแล้วสัก3ปีมันไม่สามารถบอกให้หายเดี๋ยวนี้แต่รู้ว่ามันจะเบาต่อไปนี้ครับสบายครับผมครับกลับถึงบ้านก็จะรู้เองนะครับว่าคำว่าฉี่บ่อยเนี่ยเราจะรู้สึกเองนะไม่เกิน5นาทีจะรู้สึกว่าต่างจากเดิมเยอะเลยเอาร่างกายเป็นตัววัดเอาความรู้สึกที่มีอยู่เป็นตัววัดนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวก็ครับมันจะปี๊ดเลยแสบปี๊ดเลยอย่าสู้นะใช้ความรู้สึกตามก็เถอะพนักงานที่มันจะไวมากแป๊บหายใจด้วยตามความรู้สึกว่ารู้สึกเป็นยังไงไอ้คำว่าหายอย่าไปหวังผลตรงนั้นเพราะว่าผลมันก็คือไปกลับบ้านแล้วนอนคืนนี้จะรู้เนาะแต่นาทีนี้รู้สึกอย่างไรไปแล้วครับอธิบายผ่านความรู้สึกเลยครับรู้สึกอย่างไรโล่งโล่งโล่งเหมือนนะโอเคค่ะแบบความรู้สึกเช่นที่ว่านี้มันเคยมีมาก่อนไหมนึกย้อนหลังไปเรื่อยๆไม่มีอ่ะเพิ่งมาที่นี่โอเคค่ะรู้สึกโล่งแล้วค่ะอาจารย์แค่เดินเข้ามาก็โล่งแล้วกันเหรอเนี่ยทำตรงนี้อ่ะค่ะพอเราสัมผัสแล้วนะใช่ค่ะมันจะอาการที่เคยเป็นนั้นหลุดไหมคิดว่าหลุดไหมครับน่าจะหลุดแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งจะถ้าเจออากาศเย็นๆก็จะฉี่เงี้ยโอเคตอนนี้เป็นการแดดออกกันหน้าสนทนากันผ่านความรู้สึกที่แท้จริงค่ะเพราะว่าคืนนี้ไปนอนก็จะรู้ว่าครับโทษครับค่ะเกือบสุดท้ายที่สุดท้ายก็ไม่รู้ตอนนี้สังเกตครับโอเคแบบอันนี้ยิ่งดีที่สุดใช่เพราะหนูเข้าไปสูบปัดกับพ่อปัสสาวะเลยเป็นชู้ดีมากครับเหมือนยกภูเขาออกจากกระเพาะกระเพาะปัสสาวะใช่เราเน้นที่กระเพาะปัสสาวะใช่ค่ะอาจารย์เหมือนยกภูเขาออกจากกระเพาะปัสสาวะชัดไหมครับชัดค่ะนี่แหละคือคำตอบก็คือคืนต่อไปนี้นอนหรือวันต่อไปทุกวันที่ผ่านมามันมากกว่า10ครั้งต่อวันใช่ค่ะกลางคืนยิ่งหนักใช่ค่ะจะยิ่งหนักกลางคืนจะหนักต่อไปให้เป็นแก่ตัวเองนะครับค่ะแถมตัวแถมนี้ก็วิจิตรพิสดารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะไวมากโทษครับโทษครับ อย่าลืมหายใจครับแค่นี้จะเบาหัวมากเห็นไหมคอยดูหน้าจะเปลี่ยนแปลงครับหน้าหม่นหมองมันจะมันจะบอกว่ามีออร่าเพิ่มขึ้นครับมันมองโทษนั่งตรงตั้งฉากซะเป็นของแถมนี่คือของแถมถามว่าของแถมเป็นไงอร่อยไหมสุดยอดเลยค่ะจ๊ะได้เลยนะได้เลยคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าเกินร้อยแต่คืนนี้ต้องกลับไปดูว่าเรื่องการปัสสาวะค่ะอาจารย์เอาความรู้สึกตัววัดความรู้สึกตรงนี้เลยครับวัดความรู้สึกตรงนี้เลยคิดว่าดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันมีถึงกี่เปอร์เซ็นต์คะ100%99%ค่ะ
95ก็พอเซ็นรับทราบครับรู้จักที่นี่ได้ไงครับคนแนะนำค่ะโอเคครับต้องตอบว่าคนแนะนำนะแนะนำมาที่ผิดเดี๋ยวจับข่าวนะค่ะ